างชี้ฟ้าเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแล้วก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมบรรยากาศดีๆที่หมู่บ้านทาราของเรานะครับผมนี่ครับบรรยากาศทาราของเรานะครับตอนนี้ผมอยู่บนหลังขมืนนะครับก็ตามสัญญานะครับที่บอกว่าจะพาขมืนมาหาสีนวลเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายวันพอสมควรนะครับผมลองหาแล้วนะครับในช่วงระยะเท่านี้ผมยังไม่ปล่อยเข้ามือนะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งก็จะวิ่งไกลจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับใจเย็นอย่าร้องอย่าร้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงนะครับห้าวเร่งห้าวก่อนห้าวเร่งลุงนี่แหละครับความรักของเขารักข้ามคลองหางชี้ฟ้าเลยหันมองทองเราด้วยเบา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 ไม่ได้ผิดทางเหนื่อยผมยังพูดไม่ได้ผมเหนื่อยนะครับผมหายใจไม่ทันนะครับหายใจแทบไม่ทันเลยนะครับวันนี้พาน้องสาวมาเจอกันแล้วนะครับอาจจะมีเสียงลมบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับ
ได้ไปออกงานด้วยกันนะครับวันนี้ก็พามาเจอกันก่อนนะครับร้องอย่างหนักเลยนะครับข้ามืนไม่ได้เจอกันหลายวันก็เกือบจะถึงอาทิตย์นะครับผมไม่ได้เจอกันเกือบจะถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาพามาสักทีนะครับให้ภาพบรรยายก็แล้วกันนะครับในภาพและเสียงบรรยายความรู้สึกของเขาเองเลยครับคงจะคิดถึงกันมากคงจะรักกันมากเลยนะครับวิ่งมาแล้วบ้านสีนวลก็ถมที่ใหม่นะครับแล้วทีนี้ทางเข้าหาทางเข้าไม่เจอนะครับโอ้ได้ยินเสียงช้างใครร้องหูกลางเลยสองสาวชินวนดูอ้วนๆนะครับชินวนดูอ้วนขึ้นมากเลยสงสัยขายกล้วยกินกล้วยเยอะนะครับอ้วนขึ้นเลยนะครับดูนะครับอ้วนกลมกึกเลยเป็นความรักที่ไม่มีคำบรรยายนะครับผมความรักของสองสาวของเรานะครับถ้าหันหน้ามาทางนี้ไม่ต้องสั่งเลยนะครับเราต้องจับดีๆนะครับถ้าเราอยู่ข้างบนเราต้องจับดีๆเพราะว่าเขาวิ่งเร็วมากเลยนะครับถ้าหันหน้ามาทางบ้านสีนวลเป็นภาพและก็เสียงที่ได้ชมบ่อยๆนะครับสำหรับช่องฟังข่าวเมืองของเรานะครับเวลามาหาชีนวนนะครับจะเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นนะครับจะได้เห็นบ่อยไม่ต้องร้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ขึ้นรถด้วยกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ไปเห็นงานด้วยกันแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่ก็จะได้ไปเห็นงานด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทั้งวันนี่แหละครับผมนี่ก็คือความรักอีกมุมหนึ่งของช้างนะครับที่รักกันมากนะครับก็อาจจะได้เห็นในแบบนี้หลายๆเชือกนะครับแบบนี้ก็จะมีหลายๆเชือกนะครับผมที่มีความรักที่รุนแรงแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องฟังคำเหมือนของเราด้วยนะครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ